ับอยู่กับรายการโอ้ไนท์ทีวีผมนายดาร์กลอร์ดนะครับโอ้คิดถึงจังเลยไม่ได้แคสเกมนานมากโอเคแล้วตอนนี้อาจจะงงๆว่าเราอยู่ในเกมอะไรตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกม Warframe นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ปล่อยฟรีแวร์นะครับซึ่งตอนนี้ยังโค้ดเบต้าอยู่ผลิตโดยค่าย Digital Extreme นะครับซึ่งเป็นค่ายที่เป็นแบบค่ายเบื้องหลังมากกว่านะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผมก็ลองเริ่มเล่นมาแล้วด่านหนึ่งก็จะกลับมาเล่นด่านนั้นใหม่เพราะว่าคิดว่าน่าจะสบายกว่าเพราะค่อนข้างยากนะผมปรับเป็นโหมดออนไลน์เกมนี้เนี่ยมีโหมดออนไลน์ private แล้วก็โซโล่นะออนไลน์ก็คือสามารถเล่นกับใครก็ได้บนโลกซึ่งจะสุ่มมานะครับในแต่ละด่านแล้วก็ private ก็คือเล่นกับเพื่อนนั่นเองแล้วโซโล่เน้นนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเกมฟรีแวร์นะครับฟรีแวร์นะเนี่ยนี่ขนาดฟรีแวร์นะขนาดมันเป็นฟรีแวร์นะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าเกมเนี่ยภาพค่อนข้างสวยเลยนอกจากภาพสวยอีกยังมีเรื่องเกี่ยวกับยังไงดีนอกจากภาพมันจะสวยแล้วมันก็ยังมีความเนื้อที่เนี่ยในการเก็บเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับในครั้งหนึ่งทำไมเฟรมมันตกเจ้าโจโอเคทำไมเฟรมมันตกวะอ่ะกลับไปก่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้วอลเฟรมนะเราจะเล่นเป็นตัววอลเฟรมนั่นเองซึ่งก็สามารถแต่งตัวละครได้นะครับมาร์เก็ตก็เป็นการซื้อของเป็นเรื่องปกตินะครับก็ลองไปศึกษาเอานะโน no! นี่กระบายแค่ตรงนี้พอไอ้เฟรมเรทมันตกโอเคนะครับก็เราไม่เข้าเกมกันเลยดีกว่าอ่ะไปที่ดาวแรกกันผมจะยังไม่เล่นเลสเพย์นะผมจะลองด่านนี้ก่อนเลเวล1แต่ว่านี่ก็ชื่อกู1 2 3 4นะแต่ว่ามันผมปรับไว้ที่ออนไลน์เพราะงั้นก็ต้องโหลดเพื่อที่จะไปเล่นมัลตินั่นเองนะครับซึ่งเมื่อโอเพนเบต้าเนี่ยเขาบอกกันว่าจะมีโหมดมัลติเพลเยอร์แบบ PVP มาด้วยนะครับตอนนี้เราก็เจอฝรั่งแล้วโอเคนะครับก็มารอโหลดเกมกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ได้เพื่อนมาคนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้เน็ตแรงด้วยใครวะเนี่ยอะไรอ่ะมาเกมบล็อกโอ้ช่างมันทำไมเฟรมเรทมันขึ้นอยู่ที่50ตกไป18ผมก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเกมแล้วนะครับอันนี้ผมต้องปรับภาพขนตัวเองให้ดูต่ำลงนิดนึงโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังบูอยู่นะครับเราก็ไปช่วยเพื่อนบูแล้วกันแล้วนี่ผมพยายามปรับภาพไว้สูงๆนะครับย่อเข้าไปฟันซึ่งเกมนี้เนี่ยเกมเพลย์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับก็คือมีทั้งฟันดาบและอะไรอีกมากมายเลยไม่ได้มีแค่เรายิงปืนเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับย่อทำให้ยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ของทางเอเชียเป็นของตัวเองนะครับซึ่งน่าจะต้องรอตอนโค้ดเบต้าก็โอเพนเบต้าก็น่าจะมีคิดว่านะเพราะเกมคนเกมนี้มันโอเพนด้วยแหละคนไทยน่าจะเล่นพอเล่นอยู่โอเคการเล่นกับเพื่อนก็ช่วยเราอย่างนี้เองอันนี้ผมต้องปรับภาพให้ปรับขนาดของหน้าจอให้ต่ำลงมานะครับแต่ว่าปรับขนาดของไอ้นี่ให้เยอะปรับขนาดของภาพเนี่ยพวกไฮแล้วพวกนี้เต็มนะครับแต่ตอนเล่นเนี่ยไม่ใช่นะคือเมื่อกี้ตอนถ่ายเฟรมมันค่อนข้างตกเดี๋ยวมันจะกระตุกโชว์เอาเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็จะมีจุดมาร์คต่างๆบอกนะว่าให้เราไปไหนเราก็ไปกันเลยเฮลโลรอกูด้วยยิงมาตรงไหนวะนี่รอดซึ่งปืนเนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดนะคือปืนกลกับปืนพกนะครับซึ่งสามารถที่จะกด F เพื่อเปลี่ยนโอ้เฮ้ยฟาดมาทิ้งผมโน no. ยิงกันไปชนอะไรนะโชครถเป็นรถจักรยานยิงแม่งเลยดาเมจอยู่4โคตรเยอะเลยมายังไอ้รีบโน no.เฮ้ยมึงอ่ะโนเปิดก่อนเอากด X เปิดตู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 ดอ๋อผมไม่ทิ้งแม่งทิ้งผมอะ
แล้วนี่ขนาดปรับภาพต่ำผมก็ว่าสวยนะสวยในระดับหนึ่งเลยคือมองแทบไม่ออกระหว่างธรรมดาเลยแต่ธรรมดาภาพก็จะคมกว่าแต่ว่าถ้าพวกคุณดูก็คงไม่ต่างอะไรจากที่ผมเล่นละจากตอนเล่นธรรมดาเลยนะซึ่งภาพเนี่ยออกมาสวยนะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยอยู่แค่500เมก500นะครับเน้นนะครับ500คือครึ่งกิกนั่นเองโหลดประมาณ10นาทีก็เสร็จนะครับก็จะมีเรื่องของสเตมิน่าแล้วก็เกราะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนอะไรเนี่ยเย้แม่งเก่งว่ะเอ้ย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 แทงข้างหลังได้เปรียบนี่เอ้าดีเลยก็สังเกตนะว่ามันได้แข่งครึ่งครั้งโอ้โหเป็นไงล่ะเคนชิโร่รู้จักไหมเคนชิโร่อะฮะรู้จักเคนชิโร่เป็นไงวะแต่ปืนแม่งแรงจุงแรงจุงเบย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 ยังไงเราจุงเบยเหรอจุงเบยเองชอบพูดเขามาจุงเบยใช่ไหมจุงเบยเหรอจุงเบยเหรอจุงเบยเออยังไงล่ะฟันแม่งแทนไหมครับโอ้โหอยู่เต็มเลยโอ้โหไม่อย่างนี้ไม่ดีโนไปไหนก็หมดละก็เห็นไหมบอกแล้วนะครับว่ามันจะเป็นทำอะไรวะอ๋อชูชีวิตเพื่อนเย็ดมีระบบชูชีวิตด้วยอย่างกับปลาคายยิงแม่งอ้าวตาย thank you ถ้าใครที่เล่นเกมนี้แล้วเวียนหัวนะครับก็แนะนำให้ปิดพวก motion blur motion blur ออกนะครับแต่ว่าผมเป็นคนเพราะเกมนี้มันต้องใช้ความไวมันต้องใช้ motion blur นะอยู่ฟันแม่งเลยแล้วกันนั่งยิงทำไมเลเวลอัพเย้ตายแล้วไอ้พวกนี้มาทำอะไรตรงนี้ค่อนข้างจะดีเลย์นะครับรู้สึกว่าเซิร์ฟแหลกมากดูเฮ้ยมึงเอาของชุบอุ้ยโอ้โหมีระบบนี้เลยอุ้ยยอมีเราเก็บของเก็บของซ่อนอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ทำไมถ้าใครที่คอมแรงๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วมันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะบอกก่อนช่างหลังช่างมันแล้วก็เรื่องเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์เด้งเด้งครับเด้งนะครับก็เลยเหมือนเติบที่อยู่ตรงนั้นไปไหนล่ะไปไหนล่ะอุ้ยเอ้ยแล้วเลือดของศัตรูเนี่ยที่เราโจมตีอยู่ก็จะบอกอยู่ด้านบนนะครับว่ามันมีเลือดอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ตามจุดที่มันมาไว้แล้วกันนะฮะมายืนสองคนI am Thai you know I don't know no pong แล้วก็เกมนี้สามารถแต่งตัวละครได้ด้วยนะที่ผมก็แต่งมาสีส้มแป๊ดเชียอะไรอ้าวไปแล้วเหรอกลับบ้านไม่ได้ทำอะไรให้ทำอะไรวะมึงบอกให้มาตรงนี้ดีกว่าอ๋อโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นจบมิชชั่นนะครับซึ่งการจบมิชชั่นเนี่ยลองดูภาพด้านหลังดีนะครับลองเช็คภาพด้านหลังนะครับสู่ความเมืองมันอันไกลโพ้นเราแบบเกาะไปนะครับนี่เจ๋งบ๊ายบายโอเคสำหรับเกมเพลย์ในเกม Warframe ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็
ไม่มีอะไรมากนะคือมาเป็นเกมเพลย์เล่นๆเฉยๆเพราะเกมมันฟรีแวร์แล้วก็เป็นเกมแท้แบบหาง่ายๆนะครับก็ลองไปหามาเล่นดูนะตอนนี้ขอตัวไปเล่นต่อก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย